น่ารักโอเคครับเฮ้ยแต่จริงๆน่าเข้าพี่สันนิดนึงนะเฮ้ยอย่าเลยครับอย่าพี่สันโอ้พี่สันพี่สันเรื่องกอร์เนี่ยคือคุณเห็นเดินดวงคุณเห็นคุณเอ็มคุณเห็นคุณเห็นในสถานที่ผมเผาไปทั้งหมดนี่นะเดินดวงนี้ไม่ต้องเผาเลยเห็นในคลิปนะบอกอร์สันนี่เจ๋งที่สุดนะในบรรดาผมสมเป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะพามาเที่ยวตอนแรกก็นิ่งๆเงี้ยน่ารักน่ารักพอสักพักนึงนะฮะโอ้ยแย่แล้วพักนึงเดี๋ยวผมแค่พี่สาวประกอบก็แหละมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวนี่ผมประกอบด้วยไม่มีอะไรครับไม่มีภาพเป็นบูธของจังนะครับคนดังใน Facebook ต้องมาขายเสื้อซึ่งคนนี้ครับไม่ใช่จังเดี๋ยวฝากถืออันนี้ให้ดูหน่อยผลงานใช่ผลงานระหว่างคนซ้ายกับขวานะครับใครคือจังเบอร์นะครับจังคือคนนี้นี่เองครับต้องฉบับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคุยกับเราก็ได้เลยที่สามศิลปากรคณะครับนิเทศศิลป์มหาศิลป์แล้วตอนนี้เรียนอย่างเดียวทำงานด้วยทำงานรับจ้องไปเรื่อยแล้วจบมาจะทำอะไรรู้ยังครับก็อยากทำหนังสือด้วยว่าทำหนังสือเขียนการ์ตูนได้ป่ะก็อยากลองทำกันก็อยากลองทำไปเรื่อยๆแต่จังนี่ดังมากใน Facebook มีแฟนคลับเยอะมากอยากจะขอแบ่งมาบ้างสัก 2-3,000 ส่วนคนนี้ก็คือพี่เจ๋งนะครับซึ่งเมื่อวานพี่เจ๋งไว้หนวดแล้ววันนี้ก็โกนไม่รู้ทำไมเหมือนกันพี่เจ๋งใช้ชื่อใน Facebook ว่าอะไรนะเจ๋งซิลเลอร์ซิลเลอร์พี่ไทยเราใช่ป่ะเจ๋งซิลเลอร์เจ๋งอะไรกันแน่บอกสไลเซอร์เจ๋งอะไรนะสไลเซอร์สไลเซอร์แปลว่าอะไรครับเจ๋งสไลเดอร์เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ในแฟนเพจพี่เจ๋งส่งหน้าของผู้ได้รับผลงานนี่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้จักสะอาดหรือเปล่าครับรู้จักครับอ๋อเป็นแฟนคลับเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่ธรรมดาครับสะอาดเคยอ่านงานของสะอาดเหมือนกันปะเคยครับชายผู้ออกเดินทางตามหาเสียงตัวเองอ๋อพูดถูกชื่อนะร้อยสามเซนไม่เข้าใจทำไมเขาต้องทำอย่างนี้นั่นน่ะสิไม่เข้าใจเหมือนกันต้องถามเจ้าตัวทำไมต้องทำเย็บเล่มให้มันยากด้วยครับไม่ได้เย็บเองซื้อสมุดมาถ้าทำเองก็คงจะเทพไปละเปิดโชว์ด้านในแหละด้านในนี่มีเนื้อหาประมาณไหนบ้างอ่านนะครับยังไม่อ่านต้นฉบับไปเลยถ้าไม่ถูกใจก็เอามาให้ผมได้นะไม่เขียนอะไรเปล่าเขียนมีตาออกมาเนี่ยไม่ได้ตามมาหรอกมาถามผมกินนี่ตาก็มาซื้อเสื้อจังนะครับนี่เป็นลายใหม่ล่าสุดครับอันนี้จะมีลายนี้เป็นแพนด้าบิ๊กบ้องมีเรื่องด้วยครับแล้วก็เป็นพวกเสื้อลายใหม่วันนี้ขายเป็นไงครับดีครับกี่ตัวอยากให้จัดทัวร์ทริปเหรอขายได้ขายฝรั่งเยอะใช่ไหมใช่มันมีคนวอล์กอินด้วยตอนวันนี้มาจัดที่หอศิลป์ซึ่งที่เราจัดในห้างใช่ป่ะปีนี้ก็มีคนวอล์กอินด้วยมันก็เลยมีชาวต่างชาติเยอะแต่จริงๆโซนนี้มันว่างตลอดนี่หว่าจริงมันน่าสามารถจัดขายได้ถ้าเกิดขายได้โค้ชก็สุดยอดครับรวยรวยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งครับบูธเล็ตก็ยังคงขายดีทั้งวันส่วนบูธอื่นๆก็ทยอยปิดเรียบร้อยแล้ว